ครับพอแล้วครับพอแล้วครับพี่พอแล้วครับผมมีสิทธิ์ครับผมมีสิทธิ์นะครับผมขอร้องครับอย่าสร้างความเดือดร้อนให้ผมเลยอ้าวแล้วพี่แต่งเครื่องแบบอย่างนี้ทำไมผมไม่แล้วผมไม่ละพี่ไม่ใช่ตำรวจแต่งเครื่องแบบผิดกฎหมายโอ้ยแม่งเอ้ยพูดดีๆดิแล้วเอารถตำรวจมาขี่ดิไม่ใช่ตำรวจนะเนี่ยพี่หาเรื่องผมใช่ป่ะหาเรื่องอะไรมีคนเขาร้องเรียนเขาบอกเอ๊ะทำไมเขาสงสัยก็นั่นสิแต่แต่งเครื่องแบบนี่ผิดนะพี่พอแล้วครับพอแล้วได้ไหมนี่นะครับไม่ใช่จราจรไม่ใช่ตำรวจอาสาแต่ขี่รถตาโล่กฎหมายให้ทำได้เหรอไม่ได้นะครับพี่บ้านพี่อยู่ไหนครับอยู่แถวนี้ทำไมอ่ะครับผมครับพี่ทำให้ผมปวดอนาคตนะพี่ทำตัวเองพี่แต่งเครื่องแบบทำไมผมก็ขอร้องพี่แค่นี้ตามกฎหมายเขาไม่ให้แต่งไม่ใช่ตำรวจอ่ะอาสาเขาจะมีเครื่องแบบอีกแบบนึงเปิดรู้จักไหมเปิดไม่ต้องรู้จักหรอกเปิดรู้จักปะไม่มีอะไรบ้างไม่ว่าเขาไม่ใช่ตำรวจทำไมแต่งเครื่องแบบผมเป็นนักข่าวพี่ผมทำมา10ปีแล้วนั่นสิก็กฎหมายเขาไม่ให้ทำมีคนเขาร้องเรียนบอกให้ร้องผมถามที่ใครร้องบอกไม่ได้บอกแต่พี่ถ่ายรูปผมที่นี่3ครั้งแล้วก็ผมมีสิทธิ์ถ่ายผมเป็นนักข่าวพี่ไปร้องที่โรงพักนู่นไปไม่จำเป็นไม่จำเป็นผมได้อยู่แล้วเพราะว่าตำรวจที่โรงพักเป็นคนให้ผมมาตำรวจไหนอ่ะเดี๋ยวดูนะชื่อเดี๋ยวดูถ่ายว่าให้พี่ดูชื่อเอาฆ่าผมนะฆ่าผมนะฆ่ายังไงพี่ทำตัวพี่เองตำรวจไหนเอาตำรวจคนไหนเอาว่ามาเดี๋ยวจะให้ดูว่ามาเดี๋ยวจะให้ดูผมมีตัวตนผมมีนักข่าวผมเป็นมีสำนักพิมพ์ครับสวัสดีครับสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะครับก็มาตลาดนัดนะครับตามที่สำนักข่าวแจ้งมานะครับตามที่ลูกเพจแจ้งมาว่ามีรถพลมีตำรวจเนี่ยรถพมีอาสาแต่งชุดตำรวจแล้วก็เป็นนักข่าวอะไรพลก็ไม่มีเนี่ยรถเนี่ยผมบอกสำนักข่าวเขาให้มาเขาให้มาแล้วมีสิทธิ์อะไรเนี่ยผมไลฟ์สดอยู่เนี่ยเขาสำนักข่าวดูได้รถมีพลไหมมันไม่เกี่ยวกับรถฮะรถคุณจะยึดก็ยึดไปไม่ใช่เรื่องปัญหาไม่ใช่ปัญหายศจะยึดก็ยึดไปไม่ใช่ปัญหาแต่คุณไม่มีสิทธิ์นี่คุณนุ่งเดียวกักขังผมผมนุ่งคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ผมไปเนี่ยรถมึงไม่มีพรบเนี่ยแล้วคุณเป็นตำรวจไหมเป็นไม่เป็นก็พื้นที่กูรับผิดชอบอยู่เฮ้ยไม่ใช่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 พื้นที่ใครรับผิดชอบอยู่เนี่ยคุณจะจัดตลาดนัดก็ไม่เกี่ยวกันผมไม่เกี่ยวผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคุณเพียงแต่ว่าเขาร้องเรียนมาว่าทำไมคนนี้ไม่ใช่ตำรวจทำไมแต่งเครื่องแบบซึ่งมันผิดกฎหมายถ้ามันผิดกฎหมายเขาก็จับไปนานแล้วอ้าวก็อันนี้ไงก็เดี๋ยวเอาไปส่งให้เขาดูไม่ต้องนะเดี๋ยวให้ภูมิกับพิจารณาดูเพราะเขามีกฎหมายเขาอยู่เขามีกฎหมายเขาอยู่สวัสดีครับนะครับอันนี้มาดูนะครับตลาดนัดตรงข้ามบิ๊กซีไซน้อยนะครับที่มีอาสาแต่งชุดตำรวจนะครับแล้วก็เอารถตาโล่มาใช้นะครับแล้วก็มีอยู่อาสาหนีไปแล้วกลัวความผิดแต่ผมถ่ายไปแล้วทั้งทะเบียนรถทั้งอะไรสพไซน้อยครับแล้วรถมึงไม่มีพรบด้วยเนี่ยก็เอาไปดิคุณก็ไม่มีสิทธิ์คุณไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวกูเรียกเจ้าหน้าที่มาเรียกก็ต้องเรียกไอ้นี่ด้วยนะจราจรนะเดี๋ยวเรียกไปไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาแล้วคุณเป็นใครอยู่มาหน่วงเหนียวกักขังผมตำรวจก็ไม่ใช่ขอดูบัตรนู่นบัตรนี่ผมบอกสำนักข่าวเขาให้มาถ่ายแล้วไม่ให้สำนักข่าวมาเขาอยู่ไกลแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรก็ผมเป็นในเครือเขาเขาให้มาถ่ายเครืออะไรผมเป็นลูกขายเขาไอ้เหี้ยเป็นคนในเพจมึงจะมาแบ่งกันนักข่าวนักข่าวเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้แบ่งไม่ได้บอกว่าเป็นนักข่าวบอกสำนักข่าวเขาให้มาถ่ายนักข่าวอะไรถ่ายวิจารณ์อ้าวมึงไม่เรียกนักข่าวมาให้มันมาถ่ายก็บอกเขาอยู่คนละเขตเขาอยู่ไกลเขาอยู่ไกลมีน้ำมีแล้วไม่เป็นไรนะพี่นั่นเถอะใจแต่เขามาวุ่นวายผมเองรถไปโรงพักคนรถมันไม่มีพรบคุณไม่ใช่ตำรวจไม่มีสิทธิ์ไม่เขาก็ไม่มีสิทธิ์มาห้ามผมพี่ทาน้ำก่อนนะถ้าทำอะไรผมนี่ผมไปไม่ได้มีสิทธิ์อะไรหนุ่งเดียวกักขังผมเนี่ยไม่มีแล้วมาห้ามไปไม่ได้ไปไม่ได้คืออะไรคืออะไรมาห้ามไปไม่ได้คืออะไรจราจรมานี่เอามารอไม่ใช่หัวหมอหรอกมันไม่ถูกต้องคุณก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่มาขอดูบัตรนั่นบัตรนี่ไม่ใช่มันเบ่งมันจะไปแล้วไงไม่ใช่เบ่งคุณพูดเอาเองทั้งนั้นเลยเนี่ยมันเอาไปยังไงมันมาถ่ายรูปกระยงกระยอไปมึงบอกว่าเป็นนักข่าวผมบอกสำนักข่าวให้มาที่แรกมึงก็ได้พูดว่าเป็นนักข่าวมึงบอกว่าเป็นสำนักข่าวสำนักข่าวให้มาเป็นนักข่าวเดี๋ยวกูจะถ่ายแล้วตำรวจเนี่ยผู้กำกับคนรู้จักคนเนี้ยเพราะตำรวจที่ไซน้อยเนี่ยบ้านเขาอยู่ที่เนี้ยเออบอกให้มาถ่ายที่จริงไหม
นะครับพอมาถ่ายปุ๊บนี่มีปัญหาทันทีคนจัดตลาดนัดนะครับมีปัญหาทันทีเลยไอ้จราจรมีใครมั่งคุณเป็นใครเนี่ยอยู่ๆมาบังคับผมอ่ะบังคับไอ้นุ่นบังคับไอ้นี่จราจรมาก็ได้มายกรถไอ้นี่มันไปก่อนไปโรงพักเนี่ยไม่ต้องยกขี่ไปเลยเดี๋ยวผมซ้อนไปด้วยขี่ไปเลยผิดก็ว่าไปตามผิดไม่ใช่ปัญหาแต่อย่ามาทำงี้มาผักเผิกเดี๋ยวสวยกูก็นักมวยเก่ามาผักกูเหรอมาอะไรเนี่ยเป็นใครครับวันนี้ถ่ายทอดสดสวัสดีครับสมาชิกนะครับเข้ามาดูครับคุณพูดเองทั้งนั้นเลยผมบอกสำนักข่าวมันเองมึงถ่ายคลิปไว้มึงบอกมึงไปขอดูบัตรมึงบอกไม่ให้สำนักข่าวมึงบอกมันเป็นนักข่าวกูถ่ายคลิปไว้บอกมาจากสำนักข่าวมึงไม่ได้พูดเลยมึงบอกเป็นนักข่าวในคลิปผมก็มีมึงไม่ได้พูดมีในวิดีโอผมก็มีมึงไม่ให้นักข่าวมาสำนักข่าวมึงบอกมันเป็นนักข่าวกูขอดูบัตรมึงให้ดูแล้วเป็นใครเป็นใครมาขอดูบัตรไหนพี่เป็นนักข่าวที่ไหนสำนักข่าวไทยวิจารณ์ผมไม่ได้เป็นนักข่าวผมเป็นลูกข่ายเขาอย่างเทปนี้ก็พี่บอกว่าพี่เป็นนักข่าวไม่ใช่มึงบอกมันเป็นนักข่าวและนี่เขาตามเราจะเลินให้กลับบ้านเมืองเนี่ยคุณจะมาป่วนปั่นได้ยังไงเนี่ยตำรวจเขาให้มาดูเองเขาจะบอกผู้กำกับเองตำรวจเขาต้องมาดูไม่ใช่ว่าคุณมาดูเขามาอยู่ตรงนี้แต่บ้านเขาอยู่นี่ทำผิดอะไรเขาต้องมาบอกผมเออใช่เออแล้วคุณจะมาทำผิดอะไรผิดอะไรคุณมาถ่ายผมไม่ได้ตรวจสอบคุณถ่ายคุณบอกคุณเป็นนักข่าวผมมาถ่ายว่าทำไมอาสาแต่งเครื่องแบบได้แล้วเอารถตาโร่มาขับอันนี้เรื่องจริงถ้ามันผิดอ่ะผมจะมาเรียกไปนานแล้วก็นั่นดิก็เดี๋ยวให้เขาไปคุยกันว่าเพราะอะไรมันอนุโลมได้หรือแค่สงสัยก็หามึงมาเบ่งว่าเป็นนักข่าวกูถ่ายคลิปไว้ก็ถ่ายก็ถ่ายไปเออเดี๋ยวกูจะมึงก็ไปสู้กันในศาลไปสู้กันในศาลคุณเอาอะไรคุณจะมาทำอะไรตรงนี้ต้องไปสู้กันในศาลทำไมไม่เกี่ยวเรื่องเนี่ยมาครับผมเนี่ยบังคับหนุ่มเหนียวกักขังคุณไม่ใช่ตำรวจมีสิทธิ์อะไรเดี๋ยวมันก็รู้แล้วก็ให้ตำรวจมาให้ตำรวจมาให้ตำรวจเอาไปนะไม่ใช่ปัญหามาป่วนใช่ไหมคุณมาป่วนใช่ไหมไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องป่วนนะอ้าวเดี๋ยวเอาตามกฎหมายเอาตามกฎหมายไม่มาสักทีเสียเวลาเดี๋ยวแกงเสียซื้อกับข้าวมานี่นวงเกลือกักขังนะครับไม่ให้ไปขาใหญ่ประจำตลาดครับไม่ให้ไปเบอร์หมวดเนี่ยแปดตีครับดูอยู่เปล่าป๋าธนพัฒน์ดูอยู่หรือเปล่าผมบอกว่าสำนักข่าวไทยวิจารณ์เป็นเครือข่ายผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นนักข่าวมึงไม่ได้พูดสำนักข่าวพูดงี้ในนี้ผมมีเป็นนักข่าวในนี้มีอะไรคิดไว้สำนักข่าวเขาให้มาเอางี้เดี๋ยวนะกูเปิดคลิปมึงบอกว่าเป็นนักข่าวกูต่อยมึงเลยนะเอาต่อยก็ต่อยสวนดิเอาดิเออเรื่องอะไรอ่ะเอาไหมได้ไงอ่ะอยู่ๆนึกจะมาต่อยใครก็ต่อยก็สวยดิครับเร็วๆเรียกมาเลยแล้วมายกไปเร็วๆถ้าอยากยกอ่ะไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวผมแจ้งหน่วงเหนียวกักขังคุณด้วย คุณเป็นใครมาหน่วงเหนียวกักขังผมฮัลโหลครับประตูอยู่ไหนฮะไม่ใช่เก่งผมมาแค่ถ่ายอาสาซึ่งไม่มีอำนาจแต่งเครื่องแบบมันบอกว่ามันมาเบ่งแล้วเป็นนักข่าวแล้วก็ใครพูดรถมันก็พรบไม่มีเนี่ยผมแค่ยึดไว้ก่อนให้มายกรถเป็นโรงพักก่อนแล้วไปสุดคุณหนุ่มเนียวกักขังผมให้ตำรวจมายกคุณไม่มีสิทธิ์ก็นี่นะมันเล่นงานตะยอไงมันถ่ายรูปถ่ายอะไรมันบอกว่าเป็นนักข่าวว่าตะยอแต่คุณเนี่ยมาบอกรถสำนักข่าวกับร้อยตำรวจเอกเนี่ยเขาให้มาถ่ายว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็จะได้ร้องเรียนผู้กำกับแล้วรถตาโล่มาขี่ไปฮะผมเนี่ยผมไม่ให้มันกลับเนี่ยผมยึดรถมันไปแล้วมอเตอร์ไซค์มันไม่ได้ดิไม่มีพรบมันไม่ไปหรอกดูตรงแล้วมันเอาไปโรงพักก็ไปดิผมไม่กลัวผมไม่ผิดอะไรอ่ะอย่างว่าก็เสียค่าปรับจบอันนี้มันคดีอะไรโหพี่มาก่อนได้มั้ยเพราะว่าตอนนี้รถมันเยอะไม่มีคนบอกแล้วจะย้อนก็ไปโรงพักแล้วผมแค่ถามว่าทำไมแต่งเครื่องแบบมันมาเบ่งไงมันมาเบ่งเนี่ยคุณพูดไฟเดียวแล้วมาเบ่งผมมาคนเดียวผมจะไปเบ่งได้ยังไงแล้วมาทำเป็นค้ำคอขอโทษมันไม่ใช่อ่ะ
เอาเรียกมาเร็วๆตำรวจน่ะเสียเวลาผมเออเสียเวลาผมบอกแล้วตัวเองว่าเป็นนักข่าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่เดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะอะไรอันนี้เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอะไรสำนักข่าวไทยวิจารณ์นะฮะเขาให้มาดูคือมีตำรวจเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมออกจากไลฟ์สดแป๊บนึงนะเดี๋ยวค่อยไลฟ์ต่อครับจะให้พี่ดู